สวัสดีครับถึงเวลาของเราสองคนแล้วนะคะอาจารย์จากพันชูเพชรแล้วก็ดิฉันสัตกมลวรรณกุลในรายการล้อปมข่าววันอาทิตย์แล้วนะวันนี้วันอาทิตย์นะครับที่มาเจอกันตามที่นัดไว้ว่าจะหนีไปไหนใช่วันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนกลางเดือนแล้วอาจารย์ไวมากเลยถ้ากลางเดือนต้องที่15อันนี้มันเลยมาเลยมาแล้วก็เลยมานิดผมจะจํา15ได้เพราะรุ่งขึ้นจะหวยออกถูกโอ๊ยอยากจะบอกว่างวดนี้เนี่ยนะเลขมันแบบว่ามีคนบอกเลขพี่ตูนออกไงอ๋อ191ใช่ไหมคะแล้วมันออกอะไรก็ออก91ออก91ด้วยใช่ไหมแล้วก็ไม่ซื้อตัวถูกก็ไม่ซื้อก็นะฮะก็เขาเรียกว่าถ้าใครไม่ถูกไม่มีดวงก็ไม่มีดวงต่อไปเขาบอกว่าบางจังหวัดนี่เฮโลสารพากันเลยทีเดียวเพราะว่าเอาเลขของพี่ตูนมาตีกันทำกันไปได้คิดกันไปได้นะทุกอย่างคนไทยตีเป็นหวยหมดนะครับแต่ก็ยินดีด้วยเพราะว่าหลายคนนี่ถูกกันมาแบบโอ้ยตกใจ40ล้านบ้าง20ล้านบ้างได้มาก็ใช้เงินให้เป็นหน่อยแล้วกันนะฮะใช่ค่ะมันได้มาง่ายบางทีใช้แล้วแบบลืมคิดน่ะอย่างที่บอกแหละถ้าเราได้มาเราจะกิบเงียบกริบเราจะไม่เอาไปให้ใครดูเลยอะคงหาว่าหวงอีกไม่ได้คิดหวงกันได้ไงโอ้ดิจะปิดบ้านแล้วก็หนีไปไกลๆเลยไม่ใครรู้ยังไงต้องใช้ทางเส้นทางเดียวกับผมเส้นทางตามธรรมชาติธรรมชาติไม่เป็นเส้นทางอะไรนะเส้นทางตามกฎหมายไม่มีนะไม่มีฮะไปตามเส้นทางธรรมชาตินะคะแล้วก็ธรรมชาติก็จะลงโทษเราสองคนสวยเลยเอาวันนี้เริ่มกันถึงเรื่องตำรวจดีกว่าค่ะไม่ไปยุ่งเลยเขาอยู่แล้วตำรวจนะแหมมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ภูเก็ตค่ะเขาบอกว่างานเข้าที่ภูเก็ตเลยเพราะว่าท่านพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลเนี่ยไปเจอค่ะไปเจอว่าทางด้านของตำรวจภูเก็ตเนี่ยมีการปล่อยเขาเรียกว่าปล่อยผู้ต้องหาแล้วก็ไม่ส่งตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นคนต่างด้าวไปยังตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตม.ภูเก็ตแล้วก็ไม่ใช่แค่สถานีเดียวอาจารย์คะครับเยอะมากเลยค่ะอาจารย์ทั้งหมดนะฮะแยกกันได้ทั้งหมดนะฮะหลายสถานีตำรวจมากเลยครับเรียกสถานีตำรวจภูธรใช่ค่ะคือจับกลุ่มผู้ต่างด้าวได้เนี่ยประมาณ 2,415 รายเนี่ยส่งให้กับตม.เนี่ย685รายไม่ส่งสัก 1,730 อ้าวเขาล่องหนมั้งผู้ต้องหาล่องหนน่าจะหายไปตามช่องทางธรรมชาติแล้วนั่นแหละค่ะก็เป็นเรื่องและหลายสถานีมาครับทั้งทลางทั้งฉลองพูดเลยทั้งกระรนกมราท่าฉัตรชัยเชิงทะเลสาขูสาขูน่ากินสาขูเส้นหมูน่ากินนี่ป่าตองด้วยนะมีกระทู้วิชิตเมืองภูเก็ตยังมีเลยนะครับรวมทุกสถานีตำรวจแล้วในจังหวัดภูเก็ตเลยนะครับก็คือโดนหมดเลยฮะก็คือหายไปไหนทุกอันมีหมดว่าไม่ส่งหมดเลยไม่มีใครรอดสักคนเพราะฉะนั้นท่านศิวราบอกว่าลมออกหูเลยว่าเอ๊ะแล้วผู้ต้องหาอีกเนี่ยส่งไปอีก 1,700 กว่ารายมันหายไปไหนท่านก็เลยสั่งให้มีการตรวจสอบเลยแต่ภูเก็ตนี่มีหลายเรื่องนะที่ป่าตองก็มีนะเรื่องของนายตำรวจใหญ่ต้องยอมรับที่ภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองธุรกิจใช่ไหมล่ะแล้วก็ยังมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาเยอะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเยอะทีนี้เรื่องของคนต่างด้าวเนี่ยพอจับได้ปั๊บเนี่ยมันต้องส่งให้ตม.ไงแล้วส่งไปไหนอะภูเก็ตไม่ใช่แค่นี้นะอาจารย์มีเรื่องของนักธุรกิจต่างชาติที่มาเป็นผู้มีอิทธิพลในภูเก็ตคือต้องให้ตำรวจเข้าไปดูแลไงแต่ตำรวจบางคนไม่ได้ดูแลไงมันเป็นไงก็ต้องย้ายสิครับเอาย้ายไปไหนล่ะย้ายไปที่อื่นก็ไปกินที่อื่นอีกปะคะอาจารย์ย้ายออกต่างธรรมชาติธรรมชาตินะก็คือนี่คือลักษณะอย่างหนึ่งใช่ไหมคือปัญหาเนี่ยคือเนี่ยเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยทางตำรวจผู้บัญชาก็ต้องตรวจสอบเพราะว่าตกลงแล้วเนี่ยที่ไม่ส่งตม.เนี่ยมีการรับทรัพย์รับเงินกันหรือเปล่าหรือไปทำอะไรอย่างไรก็ต้องจัดการกันให้ดีใช่ไหมล่ะดิฉันว่าถ้าย้ายไปเนี่ยเหมือนสองผู้ว่าไหมนนทบุรีกับชลบุรีถ้าย้ายไปที่อื่นเนี่ยเขาก็จังหวัดอื่นเขาก็ไม่อยากไงตอนนี้เข้าไปที่กระทรวงก่อนแต่ว่าถ้าเป็นตำรวจเนี่ยย้ายจากนี่ไปอ้าวเขาจะไปกินที่อื่นต่อไหมอะไรเงี้ยก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะก็ไงก็ลงโทษดีกว่าถ้างั้นลงโทษแต่ไม่ใช่ย้ายไปแต่ก็ลงโทษแล้วกันนะฮะค่ะแต่ว่าความผิดก็ต้องดูตามความร้ายแรงว่ามีการเขาเรียกว่ามีนอกมีในกันขนาดไหนใช่ไหมคะจริงๆแล้ววงการทุกวงการนะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเป็นตำรวจนี่ก็คงจะต้องมีการนี่แหละปฏิรูปเรื่องราวเหล่านี้นะคะปฏิรูปเนี่ยไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเรื่องหุ่นตอนนี้กำลังมีปัญหามากเพราะว่าตำรวจกำลังจะเป็นโดราเอมอนเยอะมากอย่าไปว่าเขานะเขาน่ารักเอ้ยแต่ผมสังเกตนะตำรวจที่แบบเรียนโดราเอมอนเนี่ยมักจะอยู่หน้าโรงเรียนอนุบาลนะและจูงเด็กน่ารักอ่ะเรารู้ไหมว่าวันคริสต์มาสเขาใส่เป็นซานตาคลอสนะคะเห็นไหมหรือเราจะต้องกองขึ้นมา1กองเลยสำหรับตำรวจที่เป็นซานตาคลอสจับเข้าหน่วยนี่เลยไงคือให้อ้วนไปก็เข้าอยู่ในกรมกองนี่เลยแล้วก็เวลาที่แบบเป็นวันคริสต์มาสก็ไปใส่ซานตาคลอสอยู่หน้าโรงเรียนเด็กๆนะน่ารักนะแล้วเวลาจูงเด็กๆเขาก็น่ารักกันเดินเอามือคุมพุงอะไรเงี้ย
แต่โดยการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมันต้องมีความคล่องแคล่วคล่องตัววิ่งไล่จับโจรได้ใช่ไหมล่ะนะฮะไม่ใช่เจอโจรแบบกลิ้งไปเงี้ยไม่ไหวฮะแต่ดิฉันรู้สึกสังเกตนะว่าตำรวจที่หุ่นอย่างเงี้ยจะอยู่เหมือนจราจรไงก็คือโบกไปโบกมาอยู่กับที่ไม่ค่อยได้วิ่งไม่ค่อยได้วิ่งแต่บรรดาสายตรวจสายสืบอะไรอย่างเงี้ยก็หุ่นก็อีกแบบนึงอันนั้นก็ต้องสตรองแข็งแรงใช่ไหมคะแล้วปรากฏว่าก็คือมีนโยบายจากท่านผบ.ตร.บอกว่าไปลดหุ่นด่วนซึ่งความจริงเรื่องนี้ผมว่าต่อเนื่องจากลุงตู่เลยนะเพราะเรื่องลุงตู่ก็เน้นเรื่องนี้แล้วให้ออกกำลังกายไงใช่ใช่พี่ตูนก็เน้นใช่ไหมแล้วตอนนี้ตำรวจก็ไปลดพุงลงฮะตกลงมีข้อกำหนดด้วยนะว่าต้องมีน้ำหนักเท่าไหร่เอวเท่าไหร่มีข้อกำหนดขนาดนั้นเลยเหรอต้องมีข้อกำหนดสิน่าสงสารสตาร์คอร์สตำรวจบางคนต้องใช้เวลาเยอะนะโอนเยอะมากบางทีผมก็เห็นใจท่านเจ้าที่ตำรวจนะครับที่ให้ท่านลดน้ำหนักแล้วท่านอ้วนท่านท้วมอยู่แล้วเนี่ยพอไปลดเนี่ยพุงข้ามบัญชาก็ต้องเข้าใจนะครับว่ากว่าที่จะอ้วนได้เนี่ยใช้เวลานานนะครับแล้วอยู่ๆจะมาลดลงเลยเนี่ยมันก็กระไรอยู่นะฮะเนาะแล้วบางทีท่านอ้วนนี่ท่านไม่ได้อ้วนเพราะว่าท่านกินเยอะนะท่านเป็นโรคก็มีก็เป็นโรคบางโรคเนี่ยอย่างไทรอยก็อ้วนได้ถูกต้องไหมอาจารย์แล้วบางโรคที่คือเป็นโรคที่ไม่สามารถจะควบคุมน้ำหนักได้ก็มีก็อาจจะต้องเห็นใจเป็นรายๆไปนะคะดูเป็นกรณีไปแต่ว่าตำรวจที่อ้วนจะได้เปรียบนะฮะได้เปรียบเยอะมากอย่างหลายเรื่องเลยครับอย่างน้อยๆนี่เครื่องแบบท่านนี่นะครับคนอื่นใช้ประมาณเม็ด50แต่ท่านใช้3เม็ด75ท่านก็ได้เปรียบคนอื่นเขาขึ้นรถตู้ก็ได้เปรียบใช่ไหมฮะจ่ายเท่ากันแต่ว่ารถรับน้ำหนักเพียบเลยแล้วบางทีก็ต้องนั่ง2ที่ไม่มีใครมานั่งด้วยแล้วรอได้ว่ารถสายตรวจท่านยึดคนเดียวเลยฮะไม่มีคนอื่นนั่งได้รถสายท่านก็นั่งอยู่คนเดียวใช่ไหมเอาเมียซ้อนไม่ได้นะไม่ได้เมียให้นั่งรถสามล้อไปสามล้อโอ้โหนะค่ะแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่แค่หุ่นนะต่อไปนี้เนี่ยเครื่องแบบแต่งกายผมสั้นเนี่ยต้องแบบเป๊ะๆเลยโอ้โหนี่แบบท่านจากทิพย์นี่แรงจริงแสดงว่ายังไม่ลาออกใช่ไหมจากผบ.ตร.ยังครับแต่นี่เป็นเรื่องดีนะครับเห็นด้วยนะครับกับเรื่องการแต่งตัวของเจ้าที่ตำรวจอันรวมความไปถึงข้าราชการทุกคนเนี่ยแต่งตัวให้มันถูกกฎถูกระเบียบตามระเบียบของตัวเองไม่ใช่โอ้โหแต่งตัวกันแล้วเนี่ยบางทีอึดอัดแทนนะฮะบางทีอึดอัดแทนสุภาพสตรีนะเพราะว่ารัดมากเอือดมากปิ้นเลยดิฉันว่าเครือดุมจะปริอยู่แล้วนั่นต้องดูแลตัวเองให้ดีนะเรื่องนี้เรื่องการแต่งตัวเราต้องเป็นต้นแบบไงเพราะเราเป็นข้าราชการแล้วก็ต้องแต่งตัวเป็นต้นแบบให้คนที่มาติดต่อประสานงานกับเรารู้สึกศรัทธาในอาชีพเราในตำแหน่งเราก็อุ่นใจจริงๆการแต่งกายนี่ก็มีผลนะเรื่องของการแบบสร้างศรัทธาความน่าเชื่อถือเนี่ยใช่ไหมคะอาจารย์เป็นอาจารย์ก็ต้องแต่งตัวเรียบร้อยไปสอนแน่นอนครับนี่ผมเรื่องนี้ผมพยายามลายดอกไปเคยสอนไหมคะลายดอกครูบาอาจารย์หลายคนไม่ได้เป็นอย่างนั้นบางคนแบบใส่เสื้อยืดกางเกงยีนลากแต่แล้วก็บอกว่านี่คือเสรีภาพผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะสอนเด็กให้เขามีวินัยเนี่ยเราต้องเริ่มต้นที่เราก่อนมันคือทุกสังคมมีกฎระเบียบแต่ถ้าเกิดคุณไปสอนว่าโอ๊ยแต่งตัวตามสบายคุณเป็นนักศึกษาแต่งไงก็ได้ถ้างั้นคุณก็ต้องไปเรียนมหาวิทยาลัยเขาเปิดอย่างนั้นจริงๆนะคะแต่มหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยที่อยู่ตรงนี้คือมีกฎระเบียบเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตามนะคะแล้วบางอันเนี่ยเขาบอกว่ามีการยกเว้นนะคะทางด้านของรักษาราชการรองผบ.ตร.และโฆษกตำรวจเนี่ยก็คือพลตำรวจเอกวีระชัยก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นตำรวจปราบปรามยาเสพติดเดี๋ยวเขายกเว้นอย่างนี้เพราะเขาต้องพรางตัวเข้าไปนะเป็นสายลับแบบนี้ไงได้เป็นสายสืบเป็นสายลับตัวในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ก็เหมือนกันเขาบอกว่าต้องแต่งกายให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของพื้นที่เพื่อจะเข้าถึงประชาชนได้ง่ายแต่นอกนั้นลดความอ้วนแต่งตัวให้เรียบร้อยตัดผมสั้นให้ดูดีนี่ชอบมากฮะท่านพลตำรวจเอกวีระชัยเนี่ยท่านกำชับครับทั้งทางนั้นคืออะไรฮะตัดเล็บให้สะอาดเรียบร้อยนี่ยุ่งถึงเล็บเลยเหรอขนาดนั้นเลยจริงเหรอแล้วตอนเช้ามาตำรวจเข้าแถวแม่มือมาส่งมาตรวจเล็บเหมือนเด็กอนุบาลเคาะดิฉันเคยโดนคอนะน่าเห็นไหมตอนเด็กๆใช่ไหมตอนเล่นใช่ไหมเล็บดำไงแต่เนี่ยท่านพลตำรวจเอกวีระชัยเนี่ยท่านสนใจถึงกระทั่งเล็บเลยนะฮะเราเล็บมีแล้วเบื้องดำไหมอะไรอย่างเงี้ยตำรวจที่เป็นเห่าได้ไหมจะเกินไปแหละนกเว้นแต่อะไรฮะปลอมตัวเป็นยาเสพติดไปเป็นคนมงคลบ้าอะไรไปอย่างเงี้ยแต่เมื่อก่อนตอนเด็กๆอาจารย์ผู้หญิงเนี่ยเด็กผู้หญิงจะเป็นเห่านะเป็นเห่าเล็บดำเป็นกันนะผมไม่เข้าใจก็ติดอ่ะเพื่อนติดก็ติดตามเพื่อนอ่ะแล้วจะเป็นความสุขมากคือไม่ได้เรียนไงอาจารย์ก็จะกันไว้กับบ้านกับบ้านครูกับบ้านไปไม่ต้องมาเรียนตอนนี้สาเหตุของการติดเห่าดีกว่าเขาจะหายก็สงสารนะคะแบบตำรวจอ้วนๆแต่อย่างที่บอกแล้วว่าการไม่เป็นซานตาคลอสให้กับเด็กๆสักหน่อยก็ดีครับอันนั้นเรื่องของตำรวจเด็กนี่เนี่ยพูดเรื่องหวยไปเมื่อตอนต้นรายการเป็นไงฮะเขาบอกแล้วอย่าลืมเขาว่ารัฐบาลที่สามารถ
จัดการเรื่องราคาหวยได้เนี่ยครือบาลของคสช.ต้องยอมรับนะครับที่ผ่านมาสิแต่ตอนนี้กำลังกลับมาสภาพเดิมแล้วโอ้โหไม่เคยเห็นเลยค่ะ80แล้วแถมขายกันเป็นชุดโจงครึ่มเอาง่ายๆค่ะปั๊มปตท.เนี่ยนะคะตามทางเนี่ยค่ะดิฉันเห็นแต่เขียนว่าชุดไม่มีขายเดียวเลยค่ะเดี๋ยวท่านผอ.กองสลากเขายืนยันว่าไม่มีหรอกเกินหวยขายเกินราคานะไม่มีหรอไม่มีจริงๆไปเท่าไหร่ราคาเป๊ะ80ท่านไปมั้งตอนท่านไปอ่ะคนอื่นไปนี่พอท่านออกมานี่90เลยเหรออืม120ก็มีเกินราคาหมดค่ะคืออย่างนี้ถ้าเป็นหวยชุดเนี่ยราคาแพงเนี่ยเขาไม่ว่ากันเพราะว่ามันเป็นชุดเขาให้ขายชุดด้วยหรอไม่มีขายชุดอ๋อเหรอแต่ถ้าเกิดว่าหวยต้องในขณะที่เขาแพงเขาจะแบ่งเป็นสองซีกนะเดี๋ยวที่พูดนี่ผมไม่ได้เป็นคนซื้อหวยนะครับเล่าให้ฟังก่อนนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมเป็นคนซื้อหวยนะครับผมเป็นคนไม่เล่นหวยนะครับแต่ว่าซีกด้านขวามักจะเป็นหวยแบบว่าแยกใบละขายเดียวแต่ด้านบนและด้านอีกด้านเนี่ยจะเป็นหวยเป็นชุดมีทั้งชุดเล็กชุดใหญ่เพราะฉะนั้นการซื้อหวยถ้าเกิดคุณไม่อยากให้มันขายเกินราคาอย่าซื้อก็มันอยากได้อะไม่ได้ดิฉันว่าถ้าเป็นงั้นก็ไม่ต้องซื้อแล้วบอกร้านเลยแล้วแจ้งเลยว่าเนี่ยมีที่เนี่ยมีขายหวยก็เลขนั้นมันหาไม่ได้ไม่เอาไปซื้ออย่างอื่นแทนได้ไหมขัดลาบเนี่ยขัดลาบคืออย่างนี้ฮะเรื่องของแบบนี้มันต้องแก้กันตั้งแต่ต้นเหตุเลยเพราะว่าเราถามคนที่ขายหวยที่เดือนขายปลีกเนี่ยเราเห็นแล้วครับว่าเขาขายแพงกว่าขายปลีกดิฉันไม่โทษแต่ตอนไปรับคนกลางเพราะว่าต้นทุนมาแพงไงเพราะฉะนั้นถ้าจะจัดการเนี่ยต้องจัดการตั้งแต่ต้นทางนะฮะให้ได้แล้วอย่ามาบอกเลยครับว่าขายเกินราคาไม่เจอเนี่ยผมว่าไม่ได้โอ้พันเดิมมันตามปั๊มน้ำมันนะครับทุกปั๊มนะครับนะฮะราคาขายเกินเท่านั้นแหละครับแต่ตอนนี้ท่านบอกแล้วนะบอกว่าตอนนี้มีการงดแล้วก็เลิกสัญญาสำหรับผู้ที่ค้าแล้วก็จำหน่ายสูงแล้วไป 3,858 รายรายย่อยอีกละสิก็ไม่รู้เหมือนกันประเด็นมันต้องจัดการต้องจัดการที่รายใหญ่สิครับว่าเขาส่งต้นทุนเท่าไหร่อ่ะเสือกองสลากยังอยู่ไหมฮะไม่รู้เออแล้วมีมูลนิธิอะไรเกี่ยวกับกองสลากอีกซึ่งไปตรวจสอบให้ดีใช่ไหมต้องตรวจสอบอย่าทำเฉยเพราะดิฉันว่าคุณรู้แต่คุณยังไม่ทำอะไรกับตรงนี้ต่างหากแค่80นี่ก็แพงอยู่นะฮะขาย95 100 150เนี่ยแล้วส่วนมากไม่ถูกอีกใช่โกรธเลยเอาอย่างนี้เดี๋ยวมาอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับหวยนี่แหละแต่เป็นเรื่องฮามากเลยทำไมจะใบ้เหรอไม่ได้ใบ้จะใบ้หวยแต่แบบเขาจะส่งโพยอ่ะแล้วเขาไปส่งให้ตำรวจอ่ะโอ้ยอนาคตลุ่มเดี๋ยวกลับมาค่ะต่อนะคะเรื่องของหวยเรื่องของลอตเตอรี่นะคะเมื่อกี้เราบอก SMS แล้วใช่ไหมยังเอาเลยบอกเลย4155888ส่งข้อความมาหน่อยครับแล้วบอกช่วยบอกหน่อยสิครับว่าเจอหวยเกินราคาบ้างไหมโอ้สัปดาห์ที่แล้วที่ฉันกับคุณโพสทอนอ่านข่าวด้วยกันอ่านหมายข่าวด้วยกันโอ้โหคนส่งมานี่เรื่องหวยทั้งนั้นเลย400กว่าข้อความฟ้องว่าที่ไหนบ้างเรื่องของเรื่องคือคุณพงศธรเนี่ยหน้าตาเหมือนเจ้ามือหวยใช่ไหมไม่ใช่เขาก็เลยส่งเรื่องหวยมาเขาก็แบบเราก็คุยกันเนี่ยคุยแบบนี้ว่าเอาส่งมาสิว่าตรงไหนมีโอ้โหมีเพียบเลยค่ะประชาชนแฟนข่าวของเราแจ้งเบาะแสก็เอานั้นส่งให้ตำรวจเข้าไปเลยเขาได้ไปจับไงก็ส่งให้เราเดี๋ยวเราก็ส่ง SMS ให้ตำรวจก็ปรากฏว่ามีกรณีนึงนะคะลอตเตอรี่กับหวยมันแยกกันนะลอตเตอรี่คือถูกกฎหมายลอตเตอรี่ก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะแต่ไอ้หวยเนี่ยใต้ดินเนี่ยนะหวยใต้ดินคือหวยที่ผิดกฎหมายคืออย่างนี้ที่กระบี่นะคะปรากฏว่ามีคลิปวิดีโอของตำรวจสันติบาลที่กระบี่เนี่ยนายหนึ่งโพสต์เรื่องของแฟกซ์ส่งมาที่สำนักงานตำรวจสันติบาลของกระบี่ซึ่งอยู่ในสารกลางจังหวัดของจังหวัดกระบี่ปรากฏว่ากระดาษที่แฟกซ์เป็นโพยหวยเข้ามาเต็มเลยใช่ไหมฮะวันที่16พฤศจิกายนแล้วก็มีการซื้อเลขที่เป็นเลขถูกเลยนะเลขท้ายอ่ะ913เนี่ยคือมันออกอะไรนะอะไร3391ใช่ไหมไม่แน่ใจแต่ว่าปรากฏว่าเขาท่านแล้วเขาเล่น913แล้วมันโต๊ดเต็งนั่นรู้รายละเอียดโต๊ดเต็งดิฉันไปถามมาดิฉันนึกว่าเซียนหวยได้ดินรู้โต๊ดเต็งโต๊ดอะไรเงี้ยถ้าเกิดซื้อแค่เนี้ยเขาถูกนะใช่ไหมใช่แต่ปรากฏว่าเขาส่งมาที่สำนักงานตำรวจสันติบาลไงแล้วก็เลขอื่นๆด้วยปรากฏว่าหลายแสนซื้อกันหนักมากหลายแสนคือเป็นน่าสนใจนี้ครับว่าไม่น่าเชื่อนะครับว่าเป็นเจ้ามือหวยแล้วยังใช้วิธีการแฟกกันอยู่เดี๋ยวนี้ก็ส่งไลน์กันแล้วนะครับดิฉันกำลังสันนิษฐานอาจารย์1คอนสันนิษฐานดิฉันนะสำนักงานคนต้องคนในศาลากลางนั่นแหละเพราะว่าสำนักงานตำรวจสันติบาลนี่อยู่ในศาลากลางเพราะฉะนั้นเลขต่างๆมันจะใกล้เคียงกันเลขแฟกหมายเลขโทรศัพท์เลขศูนย์กลางคอลเซ็นเตอร์มันจะต้องเป็นคนในศาลากลางหรือเปล่าที่ส่งมาแล้วส่งผิดไฟล์อาจจะให้เพื่อนอีกฝ่ายแต่ดันไปส่งสน.ส่งใส่เลขผิดปั๊บเลขเบอร์ผิดปั๊บซวยเลยหรือสมมติกรณีที่สองสมมติว่าตำรวจสน.นั้นเป็นเจ้ามือหวยเองอุ้ยนั่นก็เกินไปแหละ
สมมติไงสมมติแล้วเพื่อนไปเจอไม่ใช่ของตัวเองเอาอย่างนี้เรื่องนี้ติดตามได้อยู่แล้วว่าต้นทางมันมาจากไหนจากเบอร์อะไรหาได้อยู่แล้วว่าส่งแฝงเนี่ยมาจากเบอร์ไหนแต่ใครจะยอมรับเราเป็นของเขาอ่ะใช่ไหมล่ะซึ่งคลำไปคลำมาไปเจออีกหน่วยเงินในสารกลางที่ได้เลยค่ะก็ขอให้โชคดีนะโอ้ชีวิตแล้วก็เนี่ยชวดถูกไปแล้วนะเพราะว่าเลขที่คุณซื้อถูกแต่คุณมาแฝกให้กับตำรวจเลยเขาไม่ขึ้นตังค์ไม่ได้นี่มาเรื่องนี้ของเรื่องกรมสรรพากรมีปัญหาจำได้ไหมเรื่องช็อปช่วยชาติที่เขาช็อปกันแล้วก็สามารถเอาใบเสร็จที่มีเลขกำกับภาษีใช่ไหมฮะเต็มรูปแบบใช่ไหมคะเต็มรูปแบบเนี่ยเอาไปลดหย่อนภาษีได้ก็มีคนบางคนครับอย่างเช่นผมเนี่ยผมอยากซื้อไปที่ไหนฮะไปอาบอบนวดผมก็ไม่เอ๊ะอันนั้นทำไมไม่ได้ไปนานแล้วเขาบอกว่าใช้ได้ไม่ได้ไปทำวิจัยที่นั่นนานแล้วทำวิจัยโอเคพอผมไปซื้อใช่ไหมพอซื้อเสร็จนะผมก็ได้บินมาแต่ผมได้เงินไม่ถึงอยู่แล้วผมก็ลดหย่อนภาษีไม่ได้ผมก็เอาไอ้บินเนี่ยตกลงกันเลยว่าคุณน้อยเองสมมติว่าเงินถึงก็ผมก็ระบุเป็นชื่อคุณน้อยไปแล้วก็ให้ผมมา200ผมก็ขายบินให้อ๋อขายบินเหรออุ๊ยตายแล้วนี่ประกาศทางโซเชียลเลยประกาศใน Facebook เลยโอ้โหบอกว่าถ้าใครจะมีพร้อมที่จะซื้อของนี่นะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับและเป็นคนจับแบบแมทชิ่งอ่ะอีกคนนึงต้องการได้ใบเสร็จก็บอกมาแล้วก็ใส่ชื่อไปซึ่งเรื่องนี้มันผิดกฎหมายมันทุจริตกันหมดเลยนะเนี่ยโอ้นี่มันยันลักยากเลยนะไอ้บัตรผู้เรียกมีรายได้น้อยอ่ะก็โกงนะครับไอ้นี่ให้ชอบช่วยชาติก็ยังโกงอีกครับโอ้โหคนไทยฉลาดนะคะเนี่ยฉลาดนี้มันใช้ไม่ได้นะนะฮะแต่ที่น่าเกลียดมากคือประกาศทาง Facebook ทางโซเชียลเลยนะครับจงเพิ่มเลยครับว่าใครต้องการได้ใบเสร็จก็มาติดต่อที่นี่และใครที่ต้องการจะขายใบเสร็จก็มาติดต่อที่นี่อยู่ที่200บาทแบบเนี้ยบาทนี้ก็ตำรวจคงเจอแล้วค่ะเจ้าของ Facebook เป็นใครมีโทษใช่ไหมคะมีครับมีโทษครับในมาตรา 90/4 วงเล็บ7นะฮะแห่งประมวลรัชดากรมีโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 200,000 บาทนะฮะซึ่งโทษอาจจะลดโทษทางแพ่งอีกอ๋อค่ะอันนี้น่ากลัวตรงนี้ครับเพราะใช้คำว่าจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีคืออย่างน้อยต้องโดน3เดือนอ๋อโดนแน่นอนโดนแน่ๆไม่ได้บอกว่าไม่เกิน7ปีไงแต่เริ่มแต่3เดือนเลย3เดือนถึง7ปีก็อนาคตไปเสียเลยแค่การหาเงินด้วยช่องทางที่มันทุจริตแบบนี้ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ากรมสรรพากรก็เตือนเลยว่าใครทำแบบนี้เนี่ยให้แจ้งเลยใช่ไหมคะที่สรรพากรได้นะคะที่สำนักงานเขตสรรพากรทุกพื้นที่หรือว่าศูนย์สารนิเทศสรรพากรนะคะโทรค่ะ1161ค่ะคุณผู้ชมอันนี้ไม่ใช่หวยอันนี้เลขของกรมสรรพากรโทรไปบอกว่าเนี่ยเจอเรื่องแบบนี้ละเอียดแบบนี้ช่วยกันเพราะว่าเขากำลังร่วมมือกันโกงภาษีของประเทศใช่แล้วตอนนี้คนเสียภาษีของประเทศเนี่ยก็ไม่ได้เยอะแล้วนั้นน้อยมากเลยนะคะอาจารย์ใช่ไหมเพราะว่าเราอยู่ในระบบเราเสียอยู่แล้วแต่มีคนนอกระบบอีกเยอะที่ไม่รักประเทศชาติไม่ช่วยเสียภาษีแล้วก็อยากได้ผลประโยชน์อะไรจากประเทศชาติเยอะแยะไปหมดเลยโกงทุกรูปแบบถูกต้องคุณน่าเคยตอนเด็กๆเคยเรียนขึ้นรถโรงเรียนไหมรถโรงเรียนเคยค่ะเป็นไงบ้างบรรยากาศรถโรงเรียนสมัยคุณน้อยดิฉันเป็นรถไอ้นี่เลยฉันอยู่ต่างจังหวัดดิฉันอยู่ต่างจังหวัดเป็นสี่ล้อแดงโอ้โหสี่ล้อเป็นรถสี่ล้อเป็นรถรับส่งแบบอย่างนั้นแต่ก็จะมีรถสองแถวเล็กๆใช่ไหมฮะรถสองแถวเล็กๆแต่ก็มีรถโรงเรียนที่เหมือนกับถ้าไปทำกิจกรรมที่ไหนเนี่ยต้องไปกับรถโรงเรียนนี่เห็นข่าวคุณน้อยเตรียมมาไม่ใช่หรอข่าวเรื่องของเหยื่อรถเรื่องของนักเรียนอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าของอยากจะเตือนคือข่าวนี้ก็คงจะรู้อยู่แล้วว่ามีเด็กนักเรียนนะคะจากชัยภูมิเนี่ยมากราบเขาเรียกว่ามาเที่ยวชั้นศึกษาที่พระเมรุมาตรที่กรุงเทพมหานครแล้วก็กลับบ้านซึ่งเป็นเรื่องเศร้าที่พอกลับไปเนี่ยกล้องวงจรปิดก็จับภาพได้ว่ามีรถกระบะคันหนึ่งตัดหน้าทำให้รถโรงเรียนคันนี้นะคะที่บรรทุกเด็กนักเรียนมาเนี่ยเยอะมากเนี่ยแฉลบลงข้างทางแล้วก็คนขับเสียชีวิตนะคะมีผู้หญิงเสียชีวิตคนหนึ่งแล้วก็มีเด็กนักเรียนเสียชีวิตคนหนึ่งซึ่งคุณพ่อเขาออกมาบอกเนี่ยบอกว่าเพิ่งคุยกับลูกหมาดๆเลยก่อนที่รถจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็คุณพ่อเนี่ยไม่ได้ไปแค่ลูกคนเดียวนะคะภรรยาเขาก็ไปลูกชายก็ไปแล้วปรากฏว่าอีกทั้งสองคนก็บาดเจ็บสาหัสอยู่โรงพยาบาลคือวันนั้นเนี่ยทั้งคันเนี่ยบาดเจ็บกันทั่วหน้าแต่เสียชีวิตนี่3คนเรื่องมันก็เป็นประเด็นที่เราได้เห็นข่าวแบบนี้กันมาตลอดเลยครับเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับเนื่องจากคนไทยเนี่ยต้องยอมรับอย่างนึงว่าเรายังมีปัญหาเรื่องของวินัยในการใช้รถใช้ถนนไม่เคารพกฎจราจรขับความเร็วเกินกำหนดบ้างสภาพรถไม่ได้ตรวจสอบบ้างดื่มแอลกอฮอล์บ้างแบบนี้นะครับแล้วมันก็ส่งผลกระทบกับคนอื่นนี่ไงป้ายบนทางด่วนจะเคยเห็นไหมบางทีเขาจะให้แบบ80ทุกคนก็นู่น200ไปเลยเขาเข้าใจว่าห้ามต่ำกว่า80คือเนี่ยบอกทางด่วนไม่ใช่ที่แข่งรถป้ายที่เขียนว่า80คืออย่าเกินอย่าเกินกว่านั้นใช่ไหมครับแม้จะเป็นทางด่วนที่คุณเสียตังค์แต่ไม่ได้หมายว่าจะขับเท่าไหร่ก็ได้นะครับรถตู้ของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่สูญเสียไปที่แบบโอ้โหชนแล้วก็ไฟคลอกก็มีคนที่เรียกว่าเป็นคุณหมอของญี่ปุ่นเนี่ย
เสียชีวิตด้วยคือมันไม่ควรเกิดเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นในพื้นที่เพราะว่าไทยตอนนี้ติดอันดับ2ของการตายจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุดในโลกแล้วค่ะก็ช่วยกันดูแลนะครับเรื่องนี้ครับเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดอยู่แค่3สาเหตุหลักครับสาเหตุแรกคือคนสาเหตุที่2คือรถสาเหตุที่3คือถนนมี3อย่างนี่แหละครับจัดการกันไปแต่อีกเรื่องนึงนี่ต้องมาจ้องครูคนนี้เลยเลวร้ายมากเลยอาจารย์แล้วจะมามองผมทำไมแล้วก็มองไปทางอื่นดิต้องมาจ้องครูคนนี้ยังมาลงที่ผมได้ไงแล้วเป็นครูไม่ใช่อะไรฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ครูคนนึงนะครับที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่ภาคอีสานนู่นนะครับก็ทำโทษนักเรียนเด็กตีเด็กม.2เนี่ยทะยกชั้นเลยตีคนละ 200-300 ทีอ่ะโอ้โหทำไมขนาดนั้นเขาบอกว่านะครับลืมเอาสมุดวิชาเข้ามาโอ้โหโกรธขนาดนั้นเลยโกรธขนาดนั้นเลยแล้วมากกว่านั้นมันมีข่าวว่ากันนั้นคือคุณครูคนนี้นะครับเป็นครูที่สอนเกี่ยวกับวิชาพละกับสุขศึกษาเนี่ยก็มีการส่งข้อความคุยไลน์กับเด็กนะผู้หญิงอ่ะแล้วขอมีเพศสัมพันธ์โอ้ตายแล้วนี่ครูหรือโจรหรือฆาตกรโจรหื่นกามในคราบของครูเนี่ยแล้วส่งคลิปโป้ให้เด็กด้วยโอ้ตายแล้วแล้วเด็กเนี่ยเขาก็มีข้อมูลอยู่ในไลน์เขาอยู่แล้วใช่ไหมครับเขาก็มาอวดมาโชว์ได้เลยว่านี่คือความผิดอ๋อความจริงเลยเป็นความจริงเลยคือพ่อแม่ก็พามาแจ้งความใช่ไหมฮะโอ้โหครูคนนี้ถ้ายังไงก็ต้องรับผิดชอบนะครับในสิ่งที่ทำลงไปนะครับเราเป็นครูบาอาจารย์นะครับแล้วทำแบบนี้แล้วไม่ได้ทำกับเด็กคนเดียวนะที่ส่งคลิปโป้ส่งข้อความเนี่ยไม่ใช่กับนักเรียนคนเดียวนะครับหลายคนนะครับโอ้โหไม่รู้ว่าระบบการศึกษาให้ครูคนนี้เข้ามาได้ยังไงอีกเราต้องวัดอะไรบ้างอาจารย์วัดคุณธรรมจริยธรรมได้ไหมมันต้องมีไหมอาจารย์ต้องมีตามหลักการแล้วคนเป็นครูเนี่ยต้องมีคำว่าจริยธรรมความเป็นครูมีเรื่องแบบนี้นะฮะแต่ว่าถ้าทำตัวแบบนี้ปั๊บเนี่ยก็ควรจะลาออกได้ละไม่ต้องรับโทษไปไม่ใช่แค่ลาออกโดนไล่ออกด้วยซ้ำไปที่ทำความผิดแบบนี้แล้วก็การตีเด็ก 200-300 ทีนี่มันซาดิสแล้วมันไม่ใช่ครูตอนนี้ก็ห้ามตีเด็กแล้วนะฮะตามระเบียบใหม่เขาห้ามตีห้ามตีเด็กด้วยนะครับตามระเบียบใหม่นี้ใช้การเตือนการลงโทษทางการตัดคะแนนอะไรก็ว่ากันไปแต่เขาเรียกว่าโครงการหักไม่เรียวห้ามตีเด็กไงเดี๋ยวเด็กต่อยกันอันนี้ตีไม่เรียวหักอ๋อตีไม่ใช่หักไม่เรียวเขาตีว่าเด็กม.2 จะไปต่อยได้ไงแล้วเด็กม.2 ยังเด็กเด็กดูเลยใช่ค่ะก็ยังไงก็ต้องคิดว่าเรื่องนี้ต้องถึงที่สุดอย่างแน่นอนนะคะอ่ะมาอีกเรื่องนึงคราวนี้คนโปรดของลุงตู่เราท่านนายกประยุทธ์คุณลำไยไห้ทองคำไปดังที่ลาวค่ะแต่ดังในด้านแบบโดนด่าค่ะเพราะว่าไปถ่ายมิวสิกวิดีโอที่ไหนนะที่วังเวียงที่วังเวียงวังเวียงเนี่ยเป็นเมืองของประเทศลาวที่ออกจากเวียงจันทร์ไปประมาณสักประมาณ100กว่ากิโลได้นะฮะสวยงามมากนะครับวังเวียงมีธรรมชาติที่สวยงามมากนะครับแล้วเธอก็ไปใส่ชุดเห็นแล้วล่ะเห็นยังนี่ไงตามคลิปนี่ไงนี่ไงผมไม่ได้เห็นนะครับแต่ว่าในคลิปที่เราเห็นเนี่ยผมไม่ได้ดูเลยนะฮะแต่ว่าดูตั้งแต่ตอนแรกที่มีการออกมาเลยนะครับผมไม่ดูเลยไม่ดูเลยนะครับผมไม่จ้องเลยไม่ได้จ้องเลยนะครับแต่ผมต้องส่งภาพขึ้นจอใหญ่นะฮะเพราะทีวีมือถือไม่ชัดไม่ชัดนะคะโอ้โหแล้วไม่เบลอด้วยใช่ไหมคะไม่เบลอนะฮะชัดเจนนะครับว่าเธอทำไม่ถูกนะครับเพราะว่าโดยวัฒนธรรมของคนลาวเนี่ยคุณจะมานุ่งน้อยหอมน้อยแบบนี้ไม่ได้นะครับใช่ค่ะชื่อเอ็มบีนะปลาข้อใหญ่ไวอากรานี่พูดผิดเขาต้องพูดออกเสียงนี้ปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่ไวอากาปลาคอคือปลาช่อนปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่คือผู้ชายเขาก็มาร้องใกล้ๆว่าเขาเนี่ยตัวเขาเนี่ยมีปลาช่อนตัวใหญ่ปลาคอตัวใหญ่เนี่ยเธอสนใจไหมปลาคอเขานี่นะแบบจะทั้งแบบดูแลทั้งคืนเลยคือมี2แง่3งามใช่ไหมน่าจะไปงามเดียวเลยละชัดเจนมากเลยครับเท่าที่ดูมาเนี่ยนะครับนะฮะไม่ได้ไป2เลยฮะงามเดียวเลยนะฮะแล้วเธอก็โหเต้นแบบผมเองเนี่ยไม่มีเวลาดูผู้ชายร้องเลยอ่ะคือมันทำร้ายสติพอสมควรเลยหมอลำซิ่งคนนี้ชื่ออะไรเจริญพันธุ์พระขันใหญ่เอาเข้าไปดูเอาเข้าไปนะฮะเมื่อพระขันเจอกับไหทองคำนายกลุงตู่ต้องออกมาอีกรอบแล้วมั้งเนี่ยบอกจ้าลำไยจ้าเธอน้อยๆหน่อยนะทั้งในประเทศและนอกประเทศเธอน้อยๆหน่อยเธอก็บอกเธอไม่น้อยอ่ะเธอก็ยืนยันเธอไม่น้อยคือจริงๆนะคือตัวเธอใหญ่อ๋อเหรอโอเคไปดูในวิดีโอสิได้ตัวใหญ่กับผู้ชายอีกนะครับจริงๆแล้วอวบอันประเด็นของเธอก็คือว่าเรื่องแบบนี้คนที่เขียนเพลงคนที่จัดที่จะไปทำมิวสิกที่ไหนก็ช่างเนี่ยต้องสำนึกต้องรู้ต้องให้เกียรติกับสถานที่ของเขาเราก็คงจะไม่พอใจนะครับถ้ามีคนนุ่งน้อยห่มน้อยมาเต้นที่วัดพระแก้วมาเต้นที่สถานที่ท่องเที่ยวของเราที่สวยงามสวยงามเราก็คงไม่ชอบนะฮะเพราะฉะนั้นที่ที่คุณควรจะไปคืออาโกโก้ครับหรือไม่เต้นหน้าบ้านอันนั้นเขาไม่ว่าอันนั้นหน้าร้านผับอันนั้นไม่ว่าไงอันนั้นถ้าแต่งตัวเรียบร้อยถูกด่าเลยนะครับว่าไม่งามใช่ไหมฮะเราก็เคยเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาแบบมาในเขาเรียกดินแดนแบบอุทยานแห่งชาติประวัติศาสตร์แล้วไป
ีนป่ายไปทำกิริยาท่าทางไม่เหมาะสมนี่เราก็ไม่ชอบเหมือนกันเช่นกันพวกเขาซึ่งเรียกว่าวังเวียงก็เป็นแหล่งธรรมชาติที่สวยงามสวยงามมากครับต้องยอมรับว่านักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวที่วังเวียงเพราะอยากดูธรรมชาติไม่ได้อยากดูธรรมชาติของลำไยนะโอ้โหทิ้งท้ายด้วยคุณพนักงานเทสโก้โลตัสโอ้โหเห็นคลิปกันแล้วก็คงจะแบบว่าทั้งไรดูถูกเหยียดหยามทั้งเรียกว่ากวนทั้งสารพัดคลิปแบบนี้ผมไม่ดูเลยนะหลังจากผมดูคลิปลำไยแล้วผมไม่ได้ดูคลิปของโลตัสเลยครับคุณเล่าสิมันเป็นไงคลิปนี้เป็นไงมันก็คือแบบมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเขาไปซื้อของที่โลตัสเพื่อจะไปขายแล้วก็มันมีแพ็กเกจว่าซื้อ6แล้วก็ให้6แพ็คเท่านั้นกับน้ำตาลแล้วก็อีกหนึ่งเนี่ยต้องจ่ายเพิ่มก็อยู่ดีก็ไม่คิดเงินไม่ให้ซื้ออย่างนี้นะคะแบบคล้ายๆว่าเหมือนกับว่ามีการเป็นพูดถึงคนจนคือลึกๆคือการเหยียดหยามอย่าเหยียดหยามลูกค้ามาซื้อไม่ขายอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตกลงเธอเป็นเจ้าของห้างเองป่ะก็คนที่โพสต์คลิปก็บอกที่ตรงเป็นเจ้าของเจ้าของห้างเองหรือเปล่าคุณเป็นพนักงานคุณก็ต้องบริการลูกค้าอย่างดีสุดท้ายมาทางห้างก็เป็นคนที่ให้เธอออกเองเธอบอกเธอไม่กลัวออกได้เลยเธอทาแล้วเรียบร้อยก็คงต้องไม่กลัวนะครับแล้วก็คงไม่รับนะครับแล้วก็ฝากไปถึง Big C แล้วก็ทาง7ก็ไม่ต้องรับอ่ะไม่ต้องมีห้างไหนอีกบ่อยกันอีกหลายห้างทีเดียวแต่คงจะมีเธอคงต้องปรับตัวแล้วครับต่อไปเธอคงปรับตัวแล้วครับไม่งั้นเธอจะหางานทำไม่ได้ไม่ว่างานอะไรก็ช่างถ้าไม่รักในการบริการไม่รักในลูกค้าแล้วไม่มีทางเจริญก้าวหน้าได้หรอกครับค่ะคือจะมีจะจนเขาก็คือลูกค้าของคุณเขาจะซื้อมากซื้อน้อยก็คือลูกค้าของคุณอันนี้คือสุดยอดของการบริการนะคะเอาล่ะฝากไว้เป็นการทิ้งท้ายในวันนี้หายไป1สัปดาห์เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่เนาะครับวันนี้ลาไปก่อนนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานผมไปดูลำไยต่อเอาไปดูลำไยสวัสดีค่ะ